ก็ไม่ดีนะสองลูกมาต้องไปต่อเพราะว่าคู่จ็อกเขาแพ้หมัดแพ้ศอกรายนี้ครับผมไม่ค่อยออกเขาไปถูกที่คันประมาณนั้นนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงบ้างไฟนี้ไม่ดีนะครับเป็นเพราะอะไรว่าไอ้ร่างกายหรือว่าเสียเปรียบรูปร่างว่าไงผมคิดว่าร่างกายเพราะว่าเขายาวเนาะไม่มาพร้อมลดน้ำหนักอ๋อลดน้ำหนักใช่ธรรมดาตอนแบบนี้แต่เร็วแรงไม่ก็ใช่ครั้งนี้มันเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะประมาณนั้นไม่เยอะธรรมดา5โล4โล5โลแต่ครั้งนี้เป็นประจำแบบนี้คือร่างกายไม่เต็มที่เพราะงั้นนะครับผมนะไม่ได้ตั้งใจเรานะครับผมนะคิดได้ทำไม่ได้อาจจะขอโทษใครบ้างครับไฟนี้ครับผมขอโทษทุกคนแฟนคลับครับวันนี้ไฟหน้าก็ไปว่ากันใหม่นะครับโอเคเนียวนะครับที่ออกมาสมัครของเจ้าโอเคเนียวเป็นยังไงครับขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องชายเป็นแชมป์แรกในชีวิตเลยไหมแชมป์แรกเลยเหรอโอ้โหแชมป์แรกแล้วก็ชิงครั้งแรกชิงครั้งแรกด้วยโอ้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกเนี่ยคงไม่ต้องบอกนะว่าดีใจขนาดไหนนะตั้งใจเพื่อแต่ต้องโอ้ตั้งใจเพื่อนี่หัวหน้าค่ายนะฮะแล้วก็ทีมด้วยวันนี้เรามั่นใจยังไงการชกเราวันนี้มั่นใจยกไหนมั่นใจยก34มั่นใจยก34ใช่ไหมที่ว่าเริ่มสปีดใช่ไหมคู่ชกเป็นไงบ้างวันนี้ยกมาดีเหมือนกันเป็นแชมป์มาครับโอ้โหทำสำเร็จแล้วมีหนักใจยกไหนไหมฮะยกไหนทุกยกครับแต่ว่าเราก็ทำได้ดีนะก็สู้ได้ดีใช่ไหมแต่ว่าหนักใจทุกยกก็ถือว่าเป็นเรื่องของการไม่ประมาทนะเอาละครับแชมป์เส้นนี้เอาไปมอบให้ใครบ้างอ่ะมอบให้เสียตั้มไก่แล้วก็ปุ้ยแล้วก็พ่อแม่พี่หนุ่มอะไรครับพ่อแม่แล้วก็ปุ้ยเป็นตั้งค่ายที่เทรนเนอร์ที่มาสอนพ่อแม่มาไหมเนี่ยแม่มาคนนี้คือแม่นะครับแม่ครับนี่คือแม่ครับอ่ะแล้วบนอะไรไว้บ้างไหมบนไหนบนอะไรไว้บนอะไรไว้ไก่โอ้ไก่บนที่ไหนบนที่ไหนที่ค่ายอ่ะที่ค่ายใช่ไหมฮะชอบกินไก่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ละอายุ10 ปีจังหวัดไหนสงขลาสงขลาฝั่งน้องชาวสงขลาเนี่ยอ่ะทำสำเร็จละวันนี้ผมทำได้แล้วเราจะไปฟาดครับเอาละครับมีแฟนยังครับผมพูดเลยแฟนมาแฟนอยู่ด้วยแฟนอยู่ด้วยนะคนเดียวกันคนนี้ออกสื่อได้ไหมแฟนออกสื่อได้ไหมพี่ตั้มเป็นไงบ้างวันนี้พี่วันนี้เป็นไงบ้างก่อนชิงเนี่ยวันนี้กังวลอะไรไหมก่อนชิงเราก็คือเกรงศักดิ์ศรีของแชมป์อยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ว่าในทีมงานทุกคนวางแผนมาดีวางแผนมาดีเพราะว่าเราต้องตอบความเขายังไงเราทำได้ดีตั้งแต่ยกหนึ่งยกสุดท้ายซึ่งเราคุ้นในเกมเราคือที่สำคัญเลยตอนนี้ทุกคนโฟกัสอยู่กับเกมมากครับทั้งคุกกี้ใครกันแล้วแต่ไม่ว่าเสียงไหนจะบอกอะไรให้เราไงไม่รู้เราเดินตามเกมตัวเองตามเกมที่น้องถนัดครับเพราะนั้นวันนี้มันได้ตามเกมที่เขาต้องการเราก็มองว่าโอเคเราไม่ต้องสนใจเสียงอะไรไปไม่ดูราคาด้วยแต่ยกหนึ่งยกสุดท้ายผมไม่ดูราคาด้วยหมดยกสามก็ไม่ดูราคาไม่ดูเลยครับไปรอยกสุดท้ายจะมาลุ้นยกสุดท้ายแล้วผมคิดว่าโอเคมัดทางเป้าของเราที่วางไว้แล้วครับเขาชนะแน่ๆครับผมดีใจมากครับมีเงินอาชีพยังไงบ้างครับนี่อะไรฮะเงินอาชีพยังไงบ้างครับนี่อาชีพจากเซียนเลยโอ้โหนี่ฮะจากใครเอาหลวงอีทครับผมจากใครบ้างครับจากโมแสนมอนใต้จากเซียนอีกปัตตานีจากหนุ่มทางกะทิแล้วก็จากว่าจะวางมีไหมครับผมก็รวมกับโอ้รวมเท่าไหร่ครับพี่คุยประมาณ200,000ได้มั้งไม่ถึงครับ80,000ครับโอ้โอเคแล้วเงินรางวัลต่างหากก็แสนคุยคุยเริ่มสบายใจช่วงยกไหนทุกยกครับหลวงอิทเราสบายใจช่วงไหนเพราะว่าน้องเขาบอกว่าหนักใจทุกยกมั่นใจไม่ผมมั่นใจทุกยกฟังแบบน้อยถ้าต่อยกับตัวที่เก่งผมมั่นใจว่าชนะแต่ว่าถ้าต่อยที่เขาบอกเบอร์ไอ้นั้นเตรียมตัวตัวใครตัวมันนี่ครับผมเก่งกว่าไม่กลัวครับอะไรครับคุณแม่พูดหน่อยนึงครับคุณแม่คุณแม่เลยครับผมเดินทางมาจากสงขลาเนี่ยนะเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างว่าไปครับสิบใจครับผมคุณแม่นะครับผมโอ้นะครับคุณแม่ครับผมโอ้โหเอาละครับนี่คือคุณแม่ครับคุณแม่มาจากคุณแม่ลงเฮ้ยช่วยคุณชนะช่วยจังหวัดนี้น้องฝากขึ้นใจนะขึ้นใจเอาชนะทางการตัดสินใจไปกัน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 ไ